ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปริยานันท์กิติยสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเองค่ะเกิดจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์นะคะได้ทรงสร้างผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะให้มีแต่ความสุขสงบและมีแต่ความรักค่ะและรายการ Land of Love วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมเดินตามรอยโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการต้นแบบเป็นการใช้เทคโนโลยีในการบำบัดตามแนวพระราชดำริค่ะซึ่งสำหรับนะคะพระองค์ท่านก็มีแนวคิดง่ายๆก็คือมีความคิดที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากและใช้ธรรมชาติในการบำบัดค่ะซึ่งสำหรับวัตถุประสงค์หลักนะคะก็คือว่าใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะโดยยึดนะคะแนวพระราชกระแสว่าให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติและหาเทคโนโลยีง่ายๆและมีวัสดุที่หาได้ตามท้องที่ค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากในทางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้โครงการที่จะทำนี้ไม่ยากนักคือว่าก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออกพวกโลหะหนักต่างๆเอาออกซึ่งมีวิธีทำต่อจากนั้นก็นำมาฟอกใส่อากาศบางทีก็อาจไม่ต้องใส่อากาศแล้วก็มาเฉลี่ยใส่ในบึงหรือเอาน้ำไปใส่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกพืชปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องทำการเรียกว่าการกรองน้ำทำให้น้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่ทำการเพาะปลูกหรือทำทุ่งหญ้าหลังจากนั้นน้ำที่เหลือก็ลงทะเลโดยที่ไม่ทำให้น้ำนั้นเสียกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่12กันยายน2533จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอดีตนั้นใครจะรู้ว่าพระราชดำรัสนั้นกลายมาเป็นโครงการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะในชุมชนที่ทำให้สะดวกทำง่ายและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมชลประทานร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนโดยมีโครงการศึกษาและวิจัยแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามนวัตกรรมช่วยธรรมชาติของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือเป็นจุดกำเนิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ 1,135 ไร่สามารถบำบัดน้ำเสียได้1ใน5ของเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีซึ่งมีประชากรประมาณ 40,000 คนโดยน้ำเสียจะถูกส่งตามท่อด้วยความยาวกว่า18กิโลเมตรตามจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริที่นำมาใช้ในแหลมผักเบี้ยได้แก่ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นระบบอาศัยการกักพักน้ำเสียไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความสกปรกของน้ำเติมออกซิเจนด้วยการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนและสาหร่ายอาศัยแรงลมในการเติมอากาศเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยสลายของสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์และระยะเวลาในการกักพักน้ำในแต่ละบ่อเป็นเวลา7วันและเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกหนึ่งทางระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการประกอบด้วยบ่อตกตะกอนบ่อผึ่งและบ่อปรับสภาพทั้งนี้น้ำเสียแต่ละบ่อจะไหลล้นจากด้านบนและไหลลงสู่ด้านล่างของบ่อถัดไป
โดยมีการแบ่งในการบำบัดเป็น2 ส่วนคือระบบบำบัดหลักและระบบบำบัดรองสำหรับระบบบำบัดหลักนั้นมีบ่อสำหรับในการตกตะกอนและปรับสภาพน้ำเสียจำนวน5 บ่อโดยส่งน้ำเสียผ่านไปยังท่อและไปยังบ่อบำบัดและในบ่อสุดท้ายจะมีคณะวิจัยตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนส่งต่อส่วนระบบบำบัดรองนั้นอาศัยการบำบัดโดยธรรมชาติประกอบด้วย 1. ระบบบึงชีวภาพซึ่งจะปลูกพืชที่สามารถเจริญได้ดีในน้ำขังเสียดูดซับสารพิษและสารอินทรีย์ได้แก่กกอ้อเป็นต้น 2. ระบบกรองน้ำเสียด้วยหญ้าเช่นหญ้าเนเปียหญ้าแฝดหญ้านวลน้อยหญ้ารูซี่เป็นต้นโดยจะส่งน้ำเสียไปขังในแปลงหญ้าเป็นระยะ 3. ระบบกรองด้วยป่าชายเลนโดยในพื้นที่ป่าชายเลนจะปลูกกงกางแสมขาวเป็นต้นเพื่อให้สภาพใกล้เคียงธรรมชาติน้ำที่ผ่านป่าชายเลนก็จะได้รับการบำบัดตามธรรมชาตินอกจากนี้แหลมพักเบี้ยยังกลายเป็นแหล่งอพยพของสัตว์นานาชนิดที่ใช้ชายทะเลฝั่งอ่าวไทยเป็นทางผ่านเพื่อบินกลับในฤดูหนาวซึ่งในแต่ละปีนะคะก็จะมีนกอพยพมาอาศัยที่แหลมพักเบี้ยมากกว่า200ชนิดและเนื่องจากนกเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของแหลมพักเบี้ยได้เป็นอย่างดีรวมทั้งบ่อบำบัดน้ำเสียสามารถเลี้ยงปลาโดยไม่ต้องให้อาหารปุ๋ยหมักจากขยะสามารถปลูกพืชเกษตรได้น้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำมาปลูกพืชเกษตรได้หญ้าอาหารสัตว์ที่เก็บเกี่ยวจากพืชอาหารสัตว์บำบัดน้ำเสียสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ต้นธูปฤาษีจากพื้นที่ลุ่มน้ำเทียมสามารถนำมาเป็นเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมของชุมชนได้ครับและผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ด้านข้างผมตรงนี้ครับพี่จิรศักดิ์เพิ่มศิลป์หรือพี่เอนเองนะครับเป็นนักวิชาการของโครงการแห่งนี้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับผมอยากจะทราบถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยแห่งนี้ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างครับพี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของขยะและก็น้ำเสียซึ่งเป็นปัญหาที่มนุษย์เราซึ่งจำเป็นจะต้องใช้และก็จำเป็นจะต้องมีของเสียเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเกิดจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยทรงดำริเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับชาวไทยแล้วก็ประเทศไทยรวมทั้งโลกของเราด้วยนะครับครับก็คือจุดเล็กๆตรงนี้แหละก็ในอนาคตจะสามารถพัฒนาให้ไปทั้งประเทศไทยทั้งโลกได้มาศึกษาว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควรจะอยู่ในระบบรูปแบบไหนใช่ไหมครับส่วนด้านในเรามีการจัดแสดงหรือการทำในรูปแบบไหนบ้างครับพี่ผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานโครงการนี้ให้กับปวงชนชาวไทยในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเสียแล้วก็เรื่องของขยะนะครับพระองค์ท่านทรงดำริว่าทรงให้ใช้ธรรมชาติช่วยในการดูแลธรรมชาติก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถที่จะดูแลฟื้นฟูโดยธรรมชาติด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าเราต้องหาวิธีจัดการให้เขาอย่างง่ายๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียแล้วก็เรื่องของขยะนะครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ที่ศึกษาและวิจัยนะครับรวมทั้งการพัฒนาทางด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมน้ำเสียและขยะเนี่ยสามารถที่จะดูแลด้วยตัวเองได้นะครับโดยเราใช้ธรรมชาติไปช่วยมันฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเสียเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยใช้ธรรมชาติในการที่จะเข้าไปจัดการนะครับที่นี่ด้วยกันก็มีวิธีที่จะช่วยในการบำบัดน้ำเสียเนี่ยหรือให้เขาตัวเองฟื้นฟูเนี่ยมีด้วยกัน4วิธีนะครับวิธีแรกเรียกว่าการใช้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียวิธีที่2ก็คือการใช้พืชต่างๆอย่างเช่นพืชน้ำหญ้าอาหารสัตว์
นะครับเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมแล้วก็แปลงหญ้ากองบำบัดน้ำเสียแล้ววิธีสุดท้ายก็คือป่าชายเลนสามารถที่จะบำบัดน้ำเสียได้นะครับและอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาเลยคือเรื่องของขยะครับขยะก็คือปัญหาที่ทุกคนผลิตมันขึ้นมาแต่ว่าเราลืมที่จะไปดูแลมันจัดการมันนะครับขยะสามารถที่จะแยกได้แล้วก็นำขยะส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายได้แล้วใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะครับคือใช้ธรรมชาติในการดูแลธรรมชาติไม่ต้องใช้เครื่องอุตสาหกรรมไม่ต้องใช้เครื่องยนต์อะไรเราใช้ธรรมชาติแหละดูแลธรรมชาติได้กันเองใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไปใช่ครับเรียกว่าสามารถที่จะใช้สิ่งแวดล้อมนี่แหละครับดูแลสิ่งแวดล้อมกันเองเลยนะครับวัตถุประสงค์หลักของโครงการแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการศึกษาวิจัยนะครับเน้นเลย คือทำการศึกษาวิจัยหาวิธีที่จะช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็เรื่องของวิธีการกำจัดขยะอย่างง่ายนะครับวัตถุประสงค์ที่สองก็คือโครงการนี้สามารถที่จะนำผลการศึกษาเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ที่มีปัญหาอยู่นะครับอันที่สามเลยก็คือเรื่องของการใช้ของง่ายๆประหยัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่มากสามารถที่จะทำขึ้นเองสามารถบำบัดน้ำเองโดยใช้ธรรมชาติอย่างง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงครับพี่เน้นคำว่าง่ายๆประหยัดครับครับเราประเทศไทยน้ำเสียเยอะมากครับก็คงจะไม่มีบางคนคงไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะทำใช้ราคาแพงเพื่อมาทำให้น้ำมันสะอาดได้ที่นี่ศึกษาแบบประหยัดและง่ายๆครับสามารถทำเองได้ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูว่าที่พระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยส่งพระราชดำริขึ้นมาเนี่ยให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติให้อย่างง่ายๆทำเองได้เนี่ยมันมีวิธีการและขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูด้านในแล้วตั้งแต่ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาชาวบ้านแถบนี้ผู้คนจากที่อื่นๆได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างครับอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกน้องก็คือเรื่องของชาวบ้านที่นี่โดยส่วนตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่แหลมพักเบี้ยที่นี่เลยที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยบ้านติดอยู่กับโครงการเลยนะครับครั้งแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการศึกษาครับแต่เมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลประโยชน์มีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับที่ให้ประชาชนแถบนี้แล้วก็ในจังหวัดเพชรบุรีก่อนเนี่ยก็คือได้รับแน่นอนเลยก็คือเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นป่าชายเลนเมื่อก่อน20กว่าปีที่แล้วเนี่ยป่าชายเลนที่นี่ไม่สมบูรณ์นะครับเวลาที่เข้าไปหาสัตว์เศรษฐกิจเพื่อนำมาขายเพื่อสร้างรายได้เนี่ยยังได้จำนวนน้อยปริมาณก็น้อยด้วยหลังจากที่น้ำที่บำบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปล่อยสู่ป่าชายเลนเนี่ยป่าชายเลนก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าได้รับธาตุอาหารจากน้ำเสียนะครับเมื่อป่าชายเลนสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยป่าชายเลนก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนะครับทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจของประมงชายฝั่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านที่นี่ก็สามารถจับกุ้งหอยปูปลาได้เยอะเพิ่มมากขึ้นรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วมันมีผลประโยชน์ต่อไปครับครับพี่ชาวบ้านที่นี่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะส่งลูกหลานเรียนสูงๆเพราะว่ารายได้น้อยถูกไหมครับใช่ครับหลังจากที่ได้จับสัตว์เศรษฐกิจเอาไปขายหลังจากที่10ปีที่ผ่านมานี้เห็นความชัดเจนเลยก็คือเรื่องของรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็สามารถส่งลูกหลานเข้าไปเรียนเพื่อเพิ่มการศึกษาได้นะครับส่วนประโยชน์ทางตรงก็คือเรื่องของการที่ช่วยบำบัดน้ำเสียแต่ว่าเน้นเป็นน้ำเสียชุมชนนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรีเนี่ยสูบน้ำเสียส่งมาที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทศบาลเพชรบุรีเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเสียไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของการปล่อยน้ำเสียเนี่ยลงไปสู่ลำน้ำเพชรบุรีครับสิ่งแวดล้อมก็สูญเสียนะครับชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพครับนะครับแต่หลังจากที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยน้ำเสียถูกส่งมาที่นี่และทำการบำบัดนะครับก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับนี่คือประโยชน์โดยตรงเลยได้ทั้งเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านวิ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 นครับทุกอย่างได้รับประโยชน์หมดที่เป็นประโยชน์ของโครงการแห่งนี้นะครับครับ
ครับที่จะพามาดูเนี่ยเป็นวิธีการในการบำบัดน้ำเสียวิธีแรกครับเรียกว่าระบบบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับบ่อบำบัดน้ำเสียใช่ครับและที่มองด้านหลังเรานี่ก็คือเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อแรกนะครับเรียกว่าบ่อตกตะกอนนะครับครับจากที่เรายืนตรงนี้เราได้กลิ่นไหมครับโอ้กลิ่นแรงมากครับเป็นกลิ่นน้ำเน่าใช่ครับน้ำเสียครับใช่ครับอันนี้คือน้ำเสียที่สูบส่งมาจากในตัวเมืองเพชรบุรีครับสดๆเลยนะครับเขาปล่อยมาลงที่จุดนี้เลยที่จุดนี้ครับเป็นจุดแรกนะครับเรียกว่าบ่อตกตะกอนจะเห็นว่าในน้ำนี่นะครับที่เรามองทางด้านกายภาพก็จะเห็นสีน้ำเป็นสีค้ำๆครับนะครับแล้วก็มีพวกของแขวนลอยนะครับต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกสาหร่ายอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้กลิ่นที่รุนแรงนะครับผมเราจะให้ระบบบ่อบำบัดช่วยบำบัดนะครับโดยใช้ธรรมชาตินะครับโดยหลักการโดยทั่วไปเนี่ยคือเราต้องหาออกซิเจนให้กับน้ำเสียนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยน้ำเสียเนี่ยคุณภาพต่ำเนี่ยจะมีออกซิเจนที่น้อยนะครับงั้นพระองค์ท่านก็เลยทรงดำริให้ใช้ธรรมชาติก็คือใช้สายลมแสงแดดนะครับจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสียได้นะครับแล้วออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวจุลินทรีย์ครับซึ่งมีอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะในน้ำเสียก็มีจุลินทรีย์ครับแล้วผิวน้ำด้านบนที่ใสกว่าก็จะไหลข้ามประตูระบายน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังนู้นไกลๆนู้นเลยข้ามไปสู่บ่อที่2เรียกว่าบ่อผึ่งครับทีนี้ผึ่งแล้วผึ่งแดดผึ่งลมแล้วครับลมจะเติมออกซิเจนที่ผิวน้ำลมที่โดนตัวเรานี่แหละครับครับมันมีออกซิเจนอยู่แล้วก็จะเติมที่ผิวน้ำนะครับส่วนพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตในน้ำนี่นะครับอย่างเช่นพวกพืชต่างๆเนี่ยก็จะสังเคราะห์แสงครับคายออกซิเจนออกมาครับเห็นมั้ยครับจุลินทรีย์ก็ได้รับออกซิเจนเป็นพลังงานแล้วก็ไปย่อยสารอินทรีย์ครับคุณภาพน้ำก็จะดีขึ้นนี่คืออย่างง่ายๆเลยครับครับพี่เอกครับด้านซ้ายขวานี่เป็นอันนี้บ่อบ่อ2ใช่ครับอันนี้เค้าเรียกว่าบ่อผึ่งนะครับบ่อผึ่งเรามีด้วยกัน3บ่อนะครับบ่อผึ่งอย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วก็คือใช้ธรรมชาติของแดดแสงแดดแล้วก็ใช้ธรรมชาติของลมนะครับช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำเสียพืชในน้ำสังเคราะห์แสงนะครับจากแสงแดดครับคายออกซิเจนออกมานะครับครับแล้วก็ลมที่พัดผ่านตัวเรานี่ครับพัดผ่านผิวน้ำก็เป็นการเติมออกซิเจนให้ผิวน้ำด้วยนะครับครับมีวิธีการอย่างง่ายใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแต่ว่าโดยหลักการอีกอย่างนึงก็คือเราที่เราต้องจัดการก็คือเรื่องของเมื่อกี้ที่พี่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของพวกสาหร่ายครับถ้ามีมากเกินไปเนี่ยมันก็เวลาสาหร่ายมันตายขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้น้ำกลับมาคุณภาพไม่ดีนะครับเราก็เลยต้องทำการปล่อยปลาลงไปปลาเนี่ยนะครับก็จะทำให้สาหร่ายเนี่ยมีปริมาณที่เหมาะสมคือปลาเนี่ยต้องเป็นปลากินพืชปลาพวกนี้จะกินพวกสาหร่ายนะครับแล้วเราได้ประโยชน์อีกก็คือปลาที่เราปล่อยลงไปเนี่ยพอมันเจริญเติบโตจากการกินพวกสาหร่ายแพงต้นพืชต่างๆเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเราก็จับนะครับแล้วก็นำรายได้เนี่ยให้กับชุมชนนะครับในการไปพัฒนาชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนนะครับเรียกว่าได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยครับพอมันเริ่มขยายพันธุ์แล้วแน่นอนว่าพอมันเป็นน้ำธรรมชาติเนี่ยปลาก็ขยายพันธุ์ได้ดีครับแล้วก็เยอะแยะมากมายใช่มาก็มาเป็นรายได้ให้กับชุมชนครับแล้วที่เห็นอีกเยอะๆก็คือเรื่องของนกครับพอมันธรรมชาตินกมันก็มาใช่ครับครับมันก็มาหาปลาใช่ครับหาปลากินครับนกที่นี่ก็นอกจากเป็นนกพื้นถิ่นแล้วก็ยังมีนกที่อพยพกับในแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีนกเป็นจำนวนมากนะครับก็ตอนที่นี้เราได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมามีชนิดของนกเพิ่มขึ้นเกือบ300ชนิดแล้วนะครับเริ่มแรกๆมีแค่40 50ชนิดครับนี้มีเกือบ300ชนิดครับเพราะแน่นอนว่ามันเป็นแหล่งที่ธรรมชาติแล้วเมื่อก่อนมันแน่นอนว่ามันสกปรกไปหมดนะครับพอธรรมชาตินกที่อพยพมาก็มากขึ้นครับมากขึ้นสิ่งแวดล้อมหาปีก็ดีขึ้นดีขึ้นครับครับและนี่ก็คือบ่อสุดท้ายเรียกว่าบ่อปรับสภาพครับบ่อแรกบ่อตกตะกอนบ่อที่2บ่อผึ่งครับบ่อผึ่งก็มี3บ่อผึ่ง1ผึ่ง2ผึ่ง3ครับและบ่อสุดท้ายคือบ่อปรับสภาพครับอันนี้คุณภาพน้ำดีขึ้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าสามารถที่จะนำไปใช้ทางเกษตรกรรมได้อย่างเช่นครับรดน้ำต้นไม้เงี้ยครับสามารถที่จะทำได้เลยครับครับก็ผ่านกระบวนการมาถึงตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วน้ำครับสะอาดสะอาดแล้วสะอาดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจากบ่อแรกเรียกว่าบ่อตกตะกอนเนี่ยสีคล้ำมากเลยมีกลิ่นเหม็นกลิ่นลมโชยมาตลอดเวลาครับตอนนี้เป็นไงครับหายใจสะดวกหายใจสะดวกขึ้นบรรยากาศเป็นปกติมากครับปกติครับแล้วก็มองไปดูครับ
น้ำก็ใสแจ๋วเลยนะครับและอย่างที่บอกครับก็คือเราเลี้ยงปลาด้วยนะครับตัวนี้ก็ถึงพอถึงเวลาจับปลาก็จับปลาขึ้นมาใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดและปลาก็อยู่ได้อย่างสบายสบายเลยนะครับแล้วก็ปลาเราเนี่ยเราก็ทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบแล้วสามารถที่จะรับประทานได้ครับนะครับทุกอย่างถูกวิเคราะห์ถูกกระบวนการในการวิจัยหมดละหมดเลยทุกอย่างครับครับที่อยู่ในโครงการครับครับนอกจากครับนอกจากที่เราเลี้ยงปลาแล้วจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆก็มากนะมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้ว่ามันดีขึ้นครับครับก็ดีสุดท้ายก็มาให้ได้เห็นว่าถ้าน้ำมันดีทุกอย่างก็จะดีตามใช่ครับสภาพแวดล้อมก็จะดีครับผมสมบูรณ์ไปหมดครับผมครับยังมีอีก3วิธีนะครับในการบำบัดน้ำเสียครับก็จะมีการใช้พืชครับใช้ป่าชายเลนครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีก3วิธีที่พระองค์ท่านทรงดำริขึ้นมานะในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติช่วยธรรมชาติเนี่ยครับอีก3วิธีหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไปเลยครับพี่ไปเลยครับนี่คือที่สุดท้ายครับที่น้ำที่เราบำบัดครับมาทำประโยชน์ได้จริงๆครับกับพื้นที่ธรรมชาติจริงๆครับครับเราได้ประโยชน์อะไรจากทั้งหมดบ้างครับพี่ครับประโยชน์ทั้งหมดเลยนอกจากที่เรื่องของการบำบัดน้ำเสียได้แล้วเนี่ยน้ำเสียที่บำบัดได้ก็ปล่อยสู่ธรรมชาติก็คือป่าชายเลนของลำพักเบี้ยครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยป่าชายเลนของลำพักเบี้ยเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้มีความหนาแน่นนะครับแล้วก็เรียกว่าเพิ่มพื้นที่ป่าขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับเมื่อป่าสมบูรณ์ครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งที่สิ่งมีชีวิตที่อยู่เป็นสัตว์หน้าดินต่างๆแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจครับซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับแล้วก็คนที่เข้ามาทำอาชีพที่นี่ได้นะครับจะเล่าว่าเมื่อสมัยก่อน20กว่าปีที่แล้วเนี่ยรายได้ของคนแถวนี้นะครับก็คือถ้าเข้ามาเก็บหอยเก็บปูอะไรต่างๆเนี่ยวันนึงประมาณ100กว่าบาทไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ปัจจุบันนี้ครับเราได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลตลอดเวลานะครับทำให้ทราบว่ารายได้ต่อวันต่อหัวเนี่ยนะครับของคนที่เข้ามาอาศัยพื้นที่ในโครงการพระราชดำริลำพักเบี้ยเนี่ยในการที่หาสัตว์เศรษฐกิจไปขายเนี่ยมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ400ถึง500บาทผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชดำริโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยทำใหสิ่งแวดล้อมดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานของคนในพื้นที่ครับและบริเวณใกล้เคียงก็ดีขึ้นด้วยนะครับระยะเวลาที่ผ่านมาทางโครงการนี้นะครับได้ทำการศึกษาวิจัยและจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับและผลพลอยได้ที่ชาวบ้านได้ประสบพบกับตัวเองก็คือคุณภาพชีวิตเรื่องรายได้มันดีขึ้นเสียงตอบรับของชาวบ้านก็มีความชื่นใจแล้วก็เรียกว่าเทิดทูนพระองค์ท่านที่ทรงดำริโครงการพระราชดำริแหลมพักเบี้ยนี้ขึ้นมานะครับในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็กับโครงการเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานประเพณีต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นชาวบ้านก็จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีผลตอบรับไปในทางที่ดีขึ้นมากเรื่อยๆด้วยระยะเวลาที่ยาวนานค่ะโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลมพักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่มีการพัฒนาน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังรวมถึงระบบนิเวศของป่าชายเลนนะคะแล้วก็จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดเพชรบุรีที่มีแม่น้ำเพชรบุรีแต่ก่อนเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะจนตอนนี้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะสำหรับโครงการแหลมพักเบี้ยนะคะเป็นโครงการที่ทำได้จริงค่ะเพราะว่าเขามีการเน้นนะคะทั้งความเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนและใช้ธรรมชาติในการบำบัดนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีความเข้าใจง่ายค่ะและความเรียบง่ายทั้งหมดนี้ค่ะก็นำไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ News 1วันนี้ดิฉันและทีมงานลา
ไปก่อนสวัสดีค่ะ